ตอนแรกเราก็ให้กินฟรีไปเลยค่ะกินฟรีเลยเหรอใช่ก่อนคนดูว่าเตยเคยมีเงินก้อนสุดท้ายแค่ 2,500 บาทสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Speed Food Channel นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่เทิดราชัน17เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครนะครับมาอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นแซ่บแตกซิกของร้านพี่ใบเตยนะครับชีวิตพี่ใบเตยน่าสนใจมากนะครับจากเงินที่มีแค่ก้อนสุดท้ายในชีวิตนะครับคือ 2,500 บาทนะครับแล้วก็มาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับจนตอนนี้นะครับยอดขายนี้วิ่งทะลุเป้าไปเยอะเลยนะฮะทุกคนเดี๋ยวมาดูบรรยากาศภายในร้านกันนะครับว่าบรรยากาศวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้เซอร์ไพรส์ด้วยการแต่งตัวของชุดจากอเวนเจอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับบรรยากาศภายในร้านและการทำก๋วยเตี๋ยวนะครับว่าจะได้เยอะแค่ไหนต้องคนดูด้วยนะคนรอข้างหน้าก็มีนะคนดูทางร้านด้วยพี่เราเนื้อธรรมดา2สเต็กเนื้อธรรมดาสเต็กเนื้อพิเศษ1ในเย็นแม่นมชามนี้60บาทนะครับทุกคนชามนี้60บาทแล้วก็ชามนี้80บาทแต่ว่าเมื่อกี้คีบเข้ามาแล้วนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ให้เยอะมากๆเลยนะวันนี้เป็นวันพุธนะฮะทุกคนก็ยังเยอะมากๆเลยคนมากินที่ร้านอ่ะผมจะคีบให้ทุกคนดูนะ
ที่ให้ทุกคนดูอันนี้จะเป็นเนื้อผ้าคิริวนะฮะผ้าคิริวแล้วก็นี่น่าจะเป็นลิ้นนะครับค่อนข้างได้เยอะครับก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะครับตรงนี้ใครที่สนใจอยากเปิดแฟรนไชส์นะลองติดต่อพี่ใบเตยมาดูนะครับHey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a testIf only I could go back in time, I'd tell myself that everything will... พี่เต๋อครับค่ะซัมไพซิกนี้เปิดมานานหรือยังเปิดมาได้1ปีกับ5เดือนค่ะ1ปีกับ5เดือนใช่แล้วช่วงแรกๆนี้ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างพี่คือช่วงแรกๆนะคะก็คือพี่ทำการตลาดเยอะเนาะพี่จ้างรถออกมาโฆษณาเลย4วันติดอะไรเงี้ยคือวิ่งรอบโซนเนี้ยนะคะวิภาวดีรังสิตอะไรเงี้ยเพื่อให้คนรู้จักร้านเราเพราะว่าเส้นนี้เป็นเส้นที่คือคนไม่รู้จักค่ะเป็นเส้นแบบว่าค่อนข้างจะกันดารนิดนึงเนาะเราก็ต้องคิดว่าถ้าของเราอร่อยอ่ะถ้าคนรู้จักมาแล้วต้องมาซ้ำแน่ๆเราก็ทำให้เขารู้จักเราก่อนวันแรกเราก็ให้กินฟรีไปเลยค่ะกินฟรีเลยเหรอใช่ เราเรียกว่าซื้อใจเพราะว่าถ้าอร่อยเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาบอกต่อไอ้คะถ้าไม่อร่อยเขาเรียกว่าจบแล้วช่วงนี้ใช้เนื้อวันละกี่โลตอนนี้200โล200โลแล้วเหรอ200โลแล้วบางวันไม่พอด้วยซ้ำตอนแรกใช้กี่โลตอนแรกประมาณ60กิโลเมตรต่อวันอันนี้พี่ไปเตยบอกว่าใช้เนื้อวันละ200โลนะทุกคนนะครับร้านมีเปิดวันไหนบ้างครับผมเปิดนะคะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่ 9:00 นถึง 1:00 นหยุดทุกวันอังคารค่ะหยุดทุกวันอังคารนะครับค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่ชอบทานเนื้อหรือว่าทานหมูนะคะแล้วก็มาที่ร้านเราได้เลยนะคะบอกเลยว่ามาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนคอนเซ็ปต์ร้านเราไม่อิ่มไม่จุกไม่ให้คุณกลับบ้านแน่นอนค่ะพี่เตยฮะไอร้านขายดีขนาดนี้มีคิดจะทำโปรเจกต์แฟรนไชส์อะไรหรือเปล่าครับแน่นอนค่ะอย่างแฟรนไชส์เนี่ยพี่จะเปิดให้นะคะคือเปิดต่างจังหวัดเนาะเพราะว่าพี่ไม่มีเวลาไปดูแลเองแต่พี่การันตียอดขายให้ได้แล้วพี่ทำการตลาดให้ทั้งหมดเลยบอกเลยว่าเปิดกับพี่ไม่มีทางว่าเจ๊งค่ะพี่สรุปตลาดไปหมดแล้วแล้วทำการตลาดไว้รอแล้วด้วยประมาณเริ่มต้นเท่าไหร่1แสนค่ะ1แสนบาทนะครับและนี่ก็คือเป็นโครงการใหม่ของพี่เตยนะครับที่จะให้คนที่สนใจนะครับอยากจะมาซื้อแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวแซ่บแตกซิกของพี่ใบเตยนะครับอันนี้บอกราคาเป็นช่องแรกเลยนะครับช่องแรกเลยค่ะที่บอกราคาหรือจะไม่ได้บอกนะคะประมาณเตยกล้าการันตีเลยค่ะว่าเตยไม่เอาเงินคุณมาทำให้คุณเจ๊งเพราะว่าเตยเคยมีเงินก้อนสุดท้ายแค่ 2,500 บาทมีเงินติดตัว 2,500 บาทใช่แล้วเตยมีทุกวันนี้ได้ใช่แล้วเตยเลยอยากให้คุณมั่นใจว่าถ้าคุณจะมาลงกับเตยอ่ะคุณใจต้องมาก่อนแล้วจะพาคุณไปถึงฝันได้เหมือนเตยแต่นี่คือคำมั่นสัญญาของพี่เตยที่อยากจะให้คนที่มาร่วมลงทุนเราจะไม่ทิ้งกันแล้วคือครอบครัวเดียวกันเตยจะไปดูสาขาให้คุณเตือนครับผมสามารถติดต่อพี่เตยได้ยังไงสามารถติดต่อได้ที่เพจเลยนะคะเข้ามาทักที่เพจนะคะแล้วก็เดี๋ยวเตยจะให้ไลน์ส่วนตัวที่เพจแล้วคุยกันค่ะโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับนี่คือก๋วยเตี๋ยวแซ่บแตกซิกของพี่ใบเตยนะครับขอบคุณด้วยนะคะอย่าลืมแวะมานะคะทุกคนเพื่อนๆทุกคนครับและนี่ก็คือบรรยากาศร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นแซ่บแตกซิกอยู่ที่ถนนเทิดราชันธ์17เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครนะครับหรืออีกร้านหนึ่งเขาเรียกว่าร้านของพี่ใบเตยนะครับอยู่ด้านหลังเนี้ยช่วงนี้เป็นช่วงประมาณสักเที่ยงกว่าๆแล้วนะครับเกือบบ่ายโมงคนก็ยังแน่นโต๊ะอยู่เลยนะครับแน่นโต๊ะอยู่เลยนะครับดูว่าขายดีมากๆนะครับเป็นร้านที่เจ้าของเนี่ยมีเงินก้อนสุดท้ายติดตัวเพียง 2,500 บาทเลยนะครับ 2,500 บาทนะครับทุกคนฟังไม่ผิดสามารถทำเนรมิตร้านนี้ให้ทุกคนติดใจในรสชาติก๋วยเตี๋ยวเนื้อขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมในช่อง Speed Food นะครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์และกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับผม